สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามในช่วงของ Business World ยังมีเรื่องของแฟชั่นมาฝากเรื่องของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอมาฝากนะครับจะพาไปดูที่เกาหลีใต้เพราะว่าตอนนี้ราคาเสื้อผ้าของเกาหลีใต้ขึ้นไปทำสถิติใหม่ในรอบทศวรรษเหตุผลเป็นเพราะอะไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้างติดตามในช่วงนี้กับ Business World ครับสำหรับสายแฟชั่นเกาหลีคนที่ชื่นชอบแฟชั่นแนวเคป๊อปนะคะอาจจะต้องฟังทางนี้หน่อยเพราะว่าเสื้อผ้าที่เกาหลีตอนนี้ถือว่าแพงที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อที่เกาหลีใต้ตอนนี้สูงที่สุดในรอบ24ปีนะคะทั้งค่าอาหารก็แพงค่าครองชีพก็แพงนะคะค่าพลังงานรวมไปถึงค่าเครื่องนุ่งห่มด้วยล่าสุดสำนักงานข้อมูลสถิติของเกาหลีรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าภายในประเทศนะคะอยู่ที่ 107.33 หรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือราคาเสื้อผ้าและรองเท้ามันแพงขึ้นนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ10ปี5เดือนเลยค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี2555แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2566เลยด้วยไปดูกันค่ะคุณผู้ชมว่ามีอะไรแพงขึ้นมากน้อยแค่ไหนบ้างมีสถิติมาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะตั้งแต่ราคาเครื่องแต่งกายอันนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5.6 เสื้อผ้าเด็กก็เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 9.6 เลยนะคะสูงที่สุดเสื้อผ้าสตรีอันนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5.4 แฟชั่นลำลองเสื้อผ้าออกกำลังกายเสื้อผ้าที่ใส่แบบแคชชวลแวร์นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ6นอกจากราคาสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะแพงขึ้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะค่าซักรีดค่าซ่อมแซมเสื้อผ้าก็ยังเพิ่มขึ้นมาสูงด้วยนะคะร้อยละ 10.6 ราคารองเท้าก็เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 4 สาวๆฟังแบบนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะจะซื้อแต่ละครั้งอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยซึ่งราคาสินค้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้าอะไรต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดความชะงักของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอด้วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติของเกาหลีใต้ออุนซอนนะคะระบุว่าสินค้าเสื้อผ้าซีซั่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวเนี่ยที่กำลังจะถึงนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงวินเทอร์เนี่ยราคาน่าจะสูงขึ้นหนักทีเดียวคุณผู้ชมต้องเตรียมใจเพราะอะไรต้นทุนวัตถุดิบเราเพิ่งจะรายงานไปว่าราคาไฟเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรอีกเงินวอนที่อ่อนค่ามากๆคุณผู้ชมอย่าลืมว่าผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าจังหวะที่เงินวอนอ่อนค่ามากเขาจะต้องนำเข้าสินค้าอะไรบางอย่างขึ้นมาต้นทุนเขาก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนต้นทุนการตัดเย็บในประเทศจีนก็สูงขึ้นไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะที่เรารายงานให้ฟังว่าค่าแรงในประเทศจีนตอนนี้ก็สูงมากขึ้นด้วยนะคะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าอันนี้ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งเกาหลีที่ประกาศว่าอัตราการเติบโตของราคาผู้บริโภคน่าจะอยู่ในช่วง 5% จนถึงต้นปีหน้าซึ่งตามสถิตินะคะดัชนีราคาผู้บริโภคเกาหลีใต้หรือว่า CPI เพิ่มขึ้นมาร้อยละ5ไปอยู่ที่ 109.10 ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับพฤศจิกายนของปีที่แล้วซึ่งก็เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ24ปีเลยค่ะจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นสาเหตุราคาที่เสื้อผ้าพุ่งสูงทะลุแพงแบบนี้ที่เกาหลีใต้นะคะอาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ชะงักงานในตอนนี้ต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่องของค่าแรงที่สูงขึ้นก็เลยทำให้ราคาสินค้าเสื้อผ้าเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยแล้วก็ยังมีปัญหาราคาฝ้ายนะคะที่ราคาแพงอันนี้ก็กระทบสินค้าพวกการ์เมนต์เยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้าในเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่เกาหลีใต้นะคุณผู้ชมจริงๆในประเทศไทยก็ราคาขึ้นเหมือนกันค่ะสำหรับสาวๆหรือว่าคนที่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆนะคะในจังหวะที่เสื้อผ้าราคาแพงแบบนี้คุณผู้ชมมีไอเดียเหมือนกันเราอาจจะไปรื้อเสื้อผ้าเก่าๆในตู้นะคะแล้วก็มา mix and match ใหม่ก็ได้หรือมีอีกทางนึงก็คืออาจจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อที่จะได้สไตล์ใหม่ๆมาก็ได้นะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเสื้อผ้าก็แพงนอกจากที่เราจะได้ประหยัดเงินแล้วเราก็ยังได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าสาวๆดูข่าวแบบนี้แล้วจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ากับเสื้อผ้าที่บ้านที่อยู่ที่ตู้เสื้อผ้านะครับแต่เรื่องแบบนี้ผู้ชายอย่างผมจะไม่พูดเยอะเพราะว่าอาจจะทำให้ชีวิตตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากได้เมื่อกลับถึงบ้านนะครับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ